ชฟประจวบค่ะบอกว่าวันนี้มัสมั่นโรของเชฟประจวบเนี่ยจะเริ่มทำตั้งแต่การทำตัวแป้งที่ใช้โรใช่ไหมคะเชฟครับถูกต้องวันนี้แป้งของเราเป็นแป้งแบบไหนอะตอร์ติล่าตอร์ติย่าตอร์ติย่านะก็คือเป็นแป้งสไตล์เม็กซิกันค่ะแล้วก็มาทำเป็นแวปเปอร์ค่ะแต่ว่าในฟิลลิ่งเราก็จะใช้มัสมั่นงั้นตัวแป้งที่ใช้เนี่ยนะคะเวลาทำแป้งตอร์ติย่าเนี่ยทำง่ายมากขึ้นถ้าคุณลองเลือกใช้แป้งแบบพวกเรานะเชฟบอกว่าใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะนานาคิดถึงอะไรไม่ได้เลยนอกจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นแป้งสาลีที่ไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลแล้วก็ไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะนานาทำหลุมตรงกลางไว้ให้นะคะเชฟจะได้คนส่วนผสมง่ายๆขึ้นเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนใช่ไหมคะเชฟเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูนะเชฟถูกต้องน้ำมันวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพอเชฟบอกว่าต้องใช้น้ำมันเนี่ยนานาเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะคุณเขาเป็นน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีที่ผ่านกระบวนการผลิตอันทันสมัยนำมาปรุงอาหารได้อร่อยอย่างลงตัวค่ะระหว่างแป้งที่เป็นน้ำหรือเป็นไข่เป็นความชื้นอยู่เนี่ยแป้งมันก็จะเป็นก้อนๆริมๆเนี่ยเราพยายามบี้ให้ละเอียดให้ทั่วๆกันให้ส่วนผสมของแป้งเป็นเม็ดทรายครับตอนนี้ก็ทยอยใส่น้ำอุ่นลงมาได้ค่ะน้ำอุ่นนะคะคุณผู้ชมคะสังเกตว่านานากับเชฟประจวบอะจะค่อยๆใส่น้ำทีละนิดนะคะเพราะถ้าเกิดเทปพรวดไปเลยทีเดียวอะแป้งแฉะเรามานั่งแก้ปัญหากันเหนื่อยได้เนื้อแป้งแบบนี้เราจะพักแป้งทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากพักเสร็จแล้วเราจะแบ่งเป็นก้อนกลมๆแล้วชมมารีดเป็นแผ่นแล้วก็จี่ในกระทะค่ะหลังจากพักแป้งได้ที่แล้วนะคะเราจะเอาแป้งมาแบ่งเป็นก้อนๆเท่าๆกันแบบนี้แล้วก็จะเอาเจ้าแป้งกลมๆของเราเนี่ยค่ะมารีดหลังจากรีดแล้วก็จี่ในกระทะเลยเวลารีดเนี่ยนะคะถ้ากังวลว่าแป้งเขาจะติดกับอุปกรณ์ต่างๆของเราสิ่งที่ช่วยได้ก็เจ้าแป้งอเนกประสงค์ถุงเดิมนั่นแหละค่ะเป็นแป้งนวลเพื่อทำให้แป้งของเราเนี่ยนะคะเจ้าแป้งโดของเราไม่ติดนี่แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะก็เดี๋ยวรอเขาพองขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็ขึ้นสีแล้วก็กลับด้านเนาะเชฟเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยจะเนี่ยแป้งมันจะพองขึ้นมาค่ะหลังจากที่เราได้แป้งแล้วเนี่ยนะคะตอร์ติย่าเราเสร็จแล้วเนาะเรามาทำตัวไส้มัสมั่นกันใช่ไหมคะเชฟขาเวลาเชฟจะผัดน้ำพริกแกงมัสมั่นเชฟต้องใช้น้ำมันถูกไหมถูกต้องครับวันนี้นะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตขวดเดิมนะคะใช้เลยวันนี้ใช้เป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบนะคะต้นตำรับแกงไทยค่ะอร่อยง่ายๆเพียงแค่ฉีกซองคุณก็จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นของเครื่องเทศและสมุนไพรไทยแล้วสวยมากไม่ต้องโขลกเองที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณตักซองออกมาละเอียดยิบเลยเนาะเชฟเนาะนี่นะคะเติมมันพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเวลาผัดน้ำพริกแกงจะผัดง่ายขึ้นโอเคไก่ได้ใส่ไก่ได้แล้วนะคะเนื้อไก่บดละเอียดค่ะหอมใหญ่หั่นเส้นค่ะน้ำปลานะคะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะสูตรนี้จะออกหวานๆนิดนึงใช่ไหมคะเชฟคะผัดจนแน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างสุกหมดแล้วเติมกะทิแล้วก็ถั่วลิสงตามลงไปค่ะ1นะเพิ่ม texture ให้เขาข้นขึ้น2นะกลิ่นถั่วลิสงหอมๆนี่มันอร่อยเหลือเกินใส่ผักกาดแก้วลงไปตามด้วยมัสมั่นของเราก็มีเชดดาร์ชีสใส่ลงไปด้วยตัวเชดดาร์ของเชฟอะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความมันที่สำคัญอะเชดดาร์มันจะมีรสเค็มๆเนาะเชฟเนาะอันนี้ก็จะเป็นมันที่เราทอดนะเราดัดแปลงจากที่มันต้มอ๋อ
คุณผู้ชมคะสูตรมัสมั่นไก่โรของเชฟประจวบวันนี้รับรองเลยคุณผู้ชมทำตามง่ายมากๆค่ะอย่าลืมลองเอาไปทำทานกันดูนะ